คำฮิตติดหูคำหนึ่งในช่วงนี้ก็คือคำว่า new normal นะอะไรอะไรก็ดูจะเป็นความปกติแบบใหม่ๆซึ่งหลายท่านก็อาจจะฟังแล้วงงๆในฐานะที่เราทุกคนตอนนี้อยู่ในยุค new normal มันมีอะไรที่ใหม่แล้วก็มันมีผลต่อธุรกิจหรือองค์กรต่างๆอย่างไรบ้างแล้วเราจะปรับกลยุทธ์การตลาดกันอย่างไรดีสวัสดีครับทุกท่านผมดร.บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์หัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ CMMU College of Management Mahidol University ครับวันนี้จะขอมาพูดถึงการปรับตัวปรับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจในยุคนี้ครับว่าทำอย่างไรจะให้มันปังขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกนะที่ผ่านมาเรามี Internet of Thingsหรือที่จริงๆวันนี้เราน่าจะต้องเรียกว่า Internet of Everything เพราะว่าชีวิตของเราทุกคนถูกเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างยุบยับไปหมดเราใช้โซเชียลมีเดียกันเป็นเกือบทุกคนในรายงานของ Hootsuite ในประเทศไทยเราปี2020นี้เรามีคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้โซเชียลมีเดียสูงถึง52ล้านคนหรือประมาณ 75% ของประชากรไทยและอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคนไทยเราสนุกสนานกับการใช้โทรศัพท์มือถือมากๆเรามีเบอร์โทรศัพท์มือถือ93ล้านเลขหมายซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรที่มีอยู่มา70ล้านคนก็คือว่าคนไทยคนหนึ่งเนี่ยมีมือถือ 1.34 เครื่องนะโดยเฉลี่ยนอกจาก Internet of Things ที่เข้ามาเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเราก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยี Disruption Digital Disruption มีตัวเทคโนโลยีเข้ามาเอื้อต่อการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนไทยเรามากมีสารพัดแอปพลิเคชันมีทั้งการหาข้อมูลการสั่งสินอาหารการซื้อสินค้าการจ่ายเงินโอนเงินสารพัดผ่านโมบายแบงกิ้ง QR โค้ดแล้วก็แอปจ่ายเงินต่างๆในปี2019ทาง CMU เราได้จัดสัมมนาการตลาดเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง Lazy Consumer เจาะลึก Insight พิชิตใจคนขี้เกียจแล้วลองสำรวจข้อมูลแล้วพบว่ามีสตาร์ทอัพและเทคสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมายในโลกนี้เพื่อตอบโจทย์เพนพอยต์ในเรื่องความขี้เกียจต้องการความสะดวกสบายที่ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นปัญหาจากท็อป100สตาร์ทอัพเวิลด์ไวด์ประมาณ 66% นี้ตอบโจทย์เพนพอยต์เรื่องความขี้เกียจนี้เลยครับและนอกจากนั้นยังมีเรื่องผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีกมากมายที่ออกแบบผลิตมาเพื่อตอบสนองตอบโจทย์คนขี้เกียจแล้วผู้บริโภคก็ยอมแลกกับการจ่ายเงินแพงขึ้นสูงขึ้นเพื่อความสะดวกสบายนี้ครับซึ่งที่จริงเราจะไปว่าฝั่งผู้บริโภคว่าขี้เกียจอย่างเดียวก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะสมมุติว่าอย่างสมัยก่อนเราลองดูการไปทำธุรกรรมธนาคารเมื่อก่อนจะมีคนแซวว่าจะฝากจะถอนเอาหมอนไปด้วยคือเวลาเราต้องไปรอคิวนานๆที่ธนาคารกรอกเอกสารนำฝากรอพนักงานนับแบงก์กรีดนับไปตรวจเช็คว่าธนบัตรปลอมหรือเปล่าคือมันนานมากกินเวลานานมากแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเราถ้าจะต้องรอเราก็รอครับแต่ว่าในปัจจุบันถ้ามันมีทางเลือกดีกว่าง่ายกว่าสะดวกกว่าเราจะใช้เราก็ต้องใช้ใช่ไหมฮะแล้วจากที่เกริ่นมาเนี้ยก็เพื่อที่จะบอกว่าวันนี้เทคโนโลยีต่างๆมันพัฒนาไปมากมันจึงมีส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าให้แตกต่างไปในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมายิ่งล่าสุดเราเจอสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดอะไรใหม่ๆตามมามากมายเช่นการ work from home การปิดห้างปิดร้านอาหารร้านค้าส่งผลให้เราต้องอยู่บ้านกันนานขึ้นมากขึ้นออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจน้อยลงจับจ่ายซื้อของนอกบ้านน้อยลงเจ้าตัวโควิด-19 เนี่ยก็เลยเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เทคโนโลยีที่เราพูดมาก่อนหน้านี้เข้ามามีบทบาทสูงมากๆต่อชีวิตของเราเราเห็นปรากฏการณ์สร้าง Marketplace มากมายครับโดยเฉพาะที่มีกระแสแรงๆไม่ว่าจะเป็นจุฬา Marketplace มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านของมหิดลเราก็มีวิมหิดล Enterprise ตลาดนัดมหิดลหรือของที่วิทยาลัยเองก็มี CMU Marketplace เรื่อยไปจนกระทั่งถึงตามโรงเรียนตามกลุ่มคอมมูนิตี้ตามหมู่บ้านต่างๆเรียกว่าเราช้อปปิ้งกันได้หนักมากแล้วก็หนักกว่าตอนไม่มีโควิดซะอีกครับนอกจากนี้คนก็ยังหันไปใช้พวกแอปพลิเคชันสั่งอาหารโหลดกันมาหมดเลยฮะทั้ง Grab ทั้ง Get Food Panda Line Man โหลดแอปช้อปเปอร์ช้อปปิ้งอย่าง Lazada Shopee คือบอกเลยครับว่า Work From Home นี่น้ำหนักขึ้นกันเยอะมากแล้วก็กระเป๋าตังค์เราแฟบมากแต่ทั้งหมดนี่คืออะไรครับทั้งหมดก็คือการพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างยกอย่างคน Gen X หรือรุ่น Baby Boomerคือวัยกลางคนขึ้นไปถึงวัยอาวุโสเนี่ยก็ถ้าไม่เคยใช้แอปพลิเคชันก็หันมาเริ่มใช้หรือว่าถ้าเกิดเคยโหลดมาอยู่แล้วก็จะใช้แอปเหล่านี้บ่อยขึ้นจากเดิมเนี่ยอาจจะสั่งสักเดือนละครั้งตอนนี้ก็เริ่มใช้บ่อยขึ้นคน Gen Y นี่ไม่ต้องห่วงครับ Gen Y Gen Z นี่กดกันไม่ยั้งครับเพราะว่ามันอำนวยความสะดวกจริงๆนะโดยเฉพาะในช่วงโควิด
ทีนี้ก็มาถึงคำถามที่สำคัญครับว่าแล้วหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรคนจะกลับไปช้อปปิ้งแบบเดิมๆไหมคนจะกลับไปตามร้านค้าหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะไปบนโลกออนไลน์ทั้งหมดนะเหมือนคล้ายๆกับในกระแสที่เราเห็นในต่างประเทศอย่างเช่นการล่มสลายของร้านค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้าในสหรัฐอเมริกานะฮะหรือกระแสการเกิดโลกออนไลน์มหาศาลเลยของในอเมริกาแล้วก็ในจีนใช่ไหมฮะแต่ในความเห็นของผมเห็นว่ารูปแบบจริงๆแล้วในอนาคตก็คงเป็นรูปแบบที่ผสมผสานกันไปอย่างแน่นอนฮะนะก็จะเป็นทั้งรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผสมผสานกันอย่างที่เรามีคำศัพท์ว่า omnichannel นั้นส่วนของการใช้ออนไลน์เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีคนใช้มากขึ้นหรือเริ่มติดออนไลน์มากขึ้นหรือเปล่าตรงนี้อาจจะต้องดูเรื่องสถานการณ์ของโควิดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการระบาดระลอก2ระลอก3เราอาจจะต้อง work from home มากขึ้นหลีกเลี่ยงการไปที่สาธารณะมากขึ้นเรื่องออนไลน์ก็จะยิ่งมีผลต่อเรามากขึ้นนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายเมื่อเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้เนี่ยเราก็อาจจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นแต่คนนี่จะไม่ให้ออกจากบ้านเลยหรือไม่ให้ออกไปเจอคนข้างนอกเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องลำบากเพราะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะออกไปเที่ยวมากแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เราอาจจะต้องออกไปซื้อสินค้าเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะซื้อในจำนวนที่มากขึ้นนะใช้การเดินทางที่น้อยลงนะฮะลดความถี่ลงอันนี้แหละครับเป็นลักษณะพฤติกรรมแบบใหม่ๆที่เราเรียกกันว่า new normalทีนี้พอเราพูดถึง new normal ในพฤติกรรมลูกค้าหรือตัวผู้บริโภคแล้วเนี่ยถามว่าตัวองค์กรธุรกิจหรือ SME เราจะต้องทำยังไงแน่นอนครับก็ถ้าลูกค้าเขา new normal เราก็ต้อง new normal ตามไปด้วยวันนี้เครื่องมืออย่างหนึ่งที่อยากจะนำมาชวนคุยก็คือเรื่องของเจ้าตัว customer journey นะคำว่า journey เนี่ยมันหมายถึงตัวเส้นทางการเดินทางของลูกค้าคือเรากำลังพูดถึงจุดว่าลูกค้าเนี่ยตั้งต้นมาเลยเริ่มรู้สึกอยากจะได้สินค้าหรือบริการใดๆอันหนึ่งเสร็จเขาก็จะเริ่มทำการค้นหาว่าเอ๊ะแล้วก็จะไปหาซื้อสินค้านั้นได้ที่ไหนเลื่อยไล่มาจนกระทั่งถึงการเปรียบเทียบสินค้าระหว่างแบรนด์นะฮะแล้วก็ระหว่างร้านค้าระหว่างช่องทางจัดจำหน่ายไปจนกระทั่งถึงการตัดสินใจซื้อแล้วก็มีการซื้อซ้ำหรือจะบอกต่อนะฮะนี่ก็จะเป็นเส้นทางของ customer journey การเข้าใจ customer journey ตัวนี้มีความสำคัญมากๆครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นเวลาเราช้อปปิ้งสินค้าทั่วไปถ้าเป็นสมัยก่อนแบบเป็นร้านค้าเราจะต้องการซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องเราก็ไปเดินตามห้างนะหรือไปตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วก็ดูรุ่นนั้นรุ่นนี้ถามข้อมูลเปรียบเทียบจากพนักงานขายนะเราสามารถจับสามารถสัมผัสเดินดูเองได้ถามข้อมูลเองได้นะครับแล้วก็อาจจะโทรไปสอบถามเช็คข้อมูลกับเพื่อนที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เยอะหน่อยทางด้านไอทีเยอะหน่อยเพื่อจะใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อทีนี้ถ้าเป็นโลกออนไลน์เราไม่ออกจากบ้านเราอยู่ที่บ้านแต่เราอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องทำยังไงฮะเราก็อาจจะมีหลายเส้นทางเช่นเราอาจจะเข้าไปใน Google ใช่ไหมเซิร์ชเข้าไปแล้วดูซิว่ามันมีข้อแนะนำอะไรบ้างหรือเข้าไปในพันทิปเข้าไปดูคำกระทู้ข้อมูลต่างๆว่ามีคนพูดถึงคอมพิวเตอร์รุ่นไหนหรือโน้ตบุ๊กรุ่นไหนดีๆบ้างจากนั้นก็ไปส่องตามช่องทางออนไลน์ว่ามีโปรโมชั่นหรือมีดีลอะไรบ้างในอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซต่างนะทั้ง Lazada Shopee หรืออาจจะเข้าไปในโซเชียลคอมเมิร์ซอย่างพวก Facebook LINE ต่างๆก็ตามนะอ่านดูรีวิวของลูกค้ารายอื่นๆก่อนจะตัดสินใจซื้อเราจะเห็นว่าเส้นทางเหล่านี้อาจจะค่อยไปค่อยมาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องออนไลน์ออฟไลน์สลับไปสลับมาเช่นไปเช็คราคาออนไลน์แล้วเข้าไปดูของที่หน้าร้านแล้วกลับมาตัดสินใจซื้อว่าจะซื้อออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้อันนี้เป็นเส้นทาง customer journey ที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ขาดต้องอ่านตรงนี้ให้ขาดเพื่อเราจะได้ไปออกแบบกลยุทธ์การตลาดของเราได้เหมาะสมหรือว่าลองยกอีกตัวอย่างนึงเช่นหนึ่งธุรกิจร้านอาหารถ้าเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิมเนี่ยออฟไลน์ปกติเราก็จะเดินไปอาจจะมีคนแนะนำว่าไปทานร้านนั้นสิอาหารดีสดอร่อยหรือว่าเราขับผ่านเห็นร้านมันมีคนเยอะเราอาจจะบอกว่าอาหารน่าจะดีนะหรือว่าเราเดินไปเห็นอาหารที่โชว์ไว้หรือว่าเห็นกลิ่นอาหารลอยมาหอมฉุยเลยเราก็อาจจะอยากเดินเข้าไปชิมดูแต่พอเป็นโลกออนไลน์กลิ่นมันไม่มาใช่ไหมฮะมองก็ไม่เห็นว่ามีคนเยอะไหมนั้นวิธีการที่เราจะนำเสนอเนี่ยรูปแบบก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะเราอาจจะต้องลองนึกตามจินตนาการตามดูว่าสมมุติว่าถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้ากรุงเทพเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างสมมติเราเดินทางไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปสมมติไปแถวอัมพวาไปเชียงใหม่นะเราจะเห็นว่าเวลาเราไปถึงเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะทานข้าวที่ไหนดีมื้อเที่ยงนี้เราจะต้องไปลองดูว่าอ่ะลองเสิร์ชดู Google Search หรือว่าดูเสิร์ชในแอปพลิเคชันใน Google Map ลองดูว่าเขามีร้านค้าไหนมาปักหมุดไว้บ้างแล้วก็ลองดูที่มีรีวิวมีการให้ดาวหรือมีการให้คอมเมนต์ว่าอาหารอะไรอร่อยอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกร้านค้าจาก
จากการเสิร์ฟผ่านออนไลน์หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่อาจจะอยู่ในกรุงเทพอย่างเราอยู่ตามบ้านนะฮะเราอาจจะเข้าไปเสิร์ชเสร็จปุ๊บเราเข้าไปดูในแอปพลิเคชันสั่งอาหารเราจะดูว่าอ้อร้านนี้เราเคยทานนั่นเช่นสุกี้เอ็มเคบาร์บีคิวพาซ่าหรือเราจะสั่งพิซซ่าอย่างเงี้ยเราก็จะไปเสิร์ชในแอปพลิเคชันนะฮะแล้วหรือว่าอาจจะเข้าไปในแอปพลิเคชันของตัวแบรนด์นั่นเองแล้วก็เราก็จะรู้เส้นทางรู้ข้อมูลเหล่านี้พอเราทราบเราเก็บข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เราก็จะพอวางกลยุทธ์ได้ว่ากลยุทธ์ของร้านค้าเราที่เหมาะสมควรจะต้องเป็นยังไงเราจะไปปักหมุดบน Google Map มั้ยเราจะเข้าไปลิสต์ในแอปวงในมั้ยเราจะทำให้คนยังไงให้คนมารีวิวร้านอาหารเราดีเราจะเข้าไปร่วมจอยกับพวก Food Delivery Application ยังไงนะเหล่านี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางนึงแบบออนไลน์ซึ่งก็จะแตกต่างกับออฟไลน์ทั้งหมดเนี่ยโดยภาพรวมก็คือว่าเราจะเริ่มรู้แล้วว่าใครคือลูกค้าเราแล้วก็พอเรารู้ว่าใครเป็นลูกค้าเราเราก็ไปวิเคราะห์พฤติกรรมเขาดู customer journey ว่าเขาเป็นอย่างไรนะฮะคนรุ่นใหม่ๆ journey ในการค้นหาข้อมูลก็เป็นแบบนึงคนที่เป็นผู้ใหญ่วัยอุโสรายละเอียดใน journey ต่างๆก็แตกต่างกันออกไปอีกนะฮะหรือว่าอย่างธุรกิจบริการอื่นๆอย่างเช่นทางการแพทย์ปกติถ้าเป็นออฟไลน์สมัยก่อนเราไม่สบายเราก็จะไปโรงพยาบาลที่เรารู้จักหรือไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านใช้บริการเป็นประจำอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าเป็นออนไลน์บางทีเราก็จะเริ่มต้นจากการที่เรามีอาการลักษณะปวดหัวตัวร้อนแบบนี้นะรู้สึกว่าเจ็บตรงนั้นตรงนี้เราก็จะเข้าไปเสิร์ชว่าถ้าเกิดเสิร์ชตรงนี้เจ็บด้านนี้ตรงนี้เป็นยังไงเราก็จะเข้าไปเสิร์ชใน Google พอเราเสิร์ชเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอว่ามีเพจที่ให้ความรู้ข้อมูลตรงกับอาการแบบนี้หรือเข้าไปเจอกระทู้ต่างๆในพันทิปหรือในไหนก็จะบอกว่ามีคุณหมอท่านไหนที่เก่งอยู่โรงพยาบาลไหนเราก็จะนัดหมายแล้วก็ไปเจออันนี้ก็เป็นเส้นทางแบบออนไลน์ที่แตกต่างกับแบบออฟไลน์นะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ยกมา 2-3 อย่างเนี่ยก็คือเส้นทางในการค้นหาสินค้าการเลือกซื้อสินค้ามีแตกต่างกันไปหมดเลยครับในแต่ละกลุ่มลูกค้าแต่ละสถานการณ์งั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาของสิ่งที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ว่ารูปแบบการให้บริการจะเป็นแบบการผสมผสานที่หนีไม่ออกจริงๆครับเป็นแบบ Omnichannel คือผสมผสานแบบเรียกว่าจะต้องเป็นที่เรียกว่า Seamless Experience นะฮะก็คือว่าเป็นประสบการณ์แบบไร้รอยต่อเลยระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ทีนี้พอเราทราบตัว Customer Journey นี้แล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในโลกที่เป็น New Normal โลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือผู้ประกอบการที่คิดว่าการขายการตลาดบนโลกออนไลน์นั้นง่ายก็ทำเหมือนกับที่เคยทำมานะฮะจริงๆผมว่าจะบอกว่าเหมือนหรือคล้ายก็มีส่วนก็คือความคล้ายก็คือเรามีหน้าร้านไม่ว่าจะออนไลน์หรือหน้าร้านออฟไลน์เราก็ดึงลูกค้าเข้ามาหาเราตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็อุดหนุนซื้อสินค้าเราแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำบอกต่อแต่สิ่งที่แตกต่างคือรายละเอียดครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วรายละเอียดในการนำเสนอสินค้าบนโลกออนไลน์ไม่เหมือนการนำเสนอในสินค้าในโลกออฟไลน์หรือว่าลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชันเราจะนำเสนอแบบไหนการให้ข้อมูลเขาควรจะเป็นแบบไหนรายละเอียดรูปภาพความน่าสนใจแตกต่างกันมากๆครับโลกออฟไลน์เป็นร้านค้าที่ลูกค้าหยิบดูเองได้โลกออนไลน์หยิบออกมาดูไม่ได้เราจะนำเสนอแบบไหนยังไงให้ลูกค้ามีความรู้สึกอยากซื้อเราจะอธิบายคุณสมบัติลูกค้านำเสนอแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นกระบวนการที่เราจะต้องคิดกระบวนการในการสั่งซื้อการชำระเงินความสะดวกยุ่งยากการจัดส่งที่รวดเร็วมาตรฐานดีลูกค้าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนพวกนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญครับบนโลกออนไลน์ลูกค้ามีทางเลือกเยอะแยะมากมายและอย่าลืมว่าลูกค้าเรานี่ lazy consumer ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจึงตอบโจทย์ไม่เสียเวลาไม่ยุ่งยากข้อมูลครบถ้วนแล้วก็เป็นข้อมูลที่เขาสนใจพูดมาถึงตรงนี้ผมก็อยากจะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงฮะว่าล่าสุดนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาดของ CMU เราได้มีการจัดสัมมนาไลฟ์ผ่านทางเพจ MKCMMU เป็นครั้งแรกปกติเราจะจัดงานสัมมนาแบบนี้เป็นประจำที่วิทยาลัยครับทุกเทอมแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็เลยต้อง new normal กับเขาบ้างนะฮะก็คือจะต้องจัดเป็นแบบไลฟ์ขึ้นแทนโดยในงานสัมมนา How to Hook เทคนิคมัดใจลูกค้ายุคดิจิตอลเนี่ยเราทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1,035 รายแล้วเราพบว่าโพสต์ที่หยุดสายตาคนเนี่ยให้ดูและสนใจได้ดีที่สุดคือรูปภาพครับโดยเฉพาะรูปภาพสถานที่สวยๆท่องเที่ยวสวยๆหรือภาพที่มีข้อความโดนใจแบบเด่นๆโดนใจประกอบอยู่ที่จริงยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะมากเลยครับว่าวันๆคนเราเนี่ยใช้เวลากับมือถือเป็น10ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรบ้างเราใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรทำให้เขาหยุดสนใจได้อะไรทำให้ลูกค้าจงรักภักดีกับเรานะฮะก็แพลตฟอร์มแบบไหนที่ลูกค้าชอบเพลงแบบไหนที่ลูกค้าขึ้นไปฟังในเวลาว่าในการดูหนังเล่นเกมทำยังไง
ข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ท่านที่สนใจอาจจะเข้าไปใน Facebook เพจ MKCMU ครับดูย้อนหลังได้หรือว่าจะเข้าไปดาวน์โหลดอีบุ๊กในนั้นอ่านก็ได้จะเห็นว่าปรากฏการณ์อีบุ๊กหรือการเข้าไปในเพจนี่ก็เป็นเหมือนกันครับนี่ก็เป็นเรื่องของ New Normal ที่เป็นการเสิร์ชหาข้อมูลแบบง่ายๆของคนในสมัยใหม่สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้ครับท่านผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจต่างๆว่าเราจะเคยได้ยินกันโค้ดของชาร์ลส์ดาร์วินใช่มั้ยฮะที่บอกว่าคนที่จะอยู่รอดนะในเอาจริงๆในยุคนี้หรือยุคไหนก็ตามเนี่ยไม่จำเป็นต้องแข็งแรงที่สุดไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดแต่ต้องเป็นคนที่ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดตรงนี้ผมก็มีข้อสังเกตนิดนึงที่อยากจะแชร์ว่าถ้าเราจะสังเกตดูจะเห็นว่าแม้กระทั่งลีดเดอร์รายใหญ่ๆที่ประสบสำเร็จในแนวทางตัวเองอย่างห้างวอลมาร์ทในต่างประเทศในอเมริกาหรือเซ็นทรัลในประเทศไทยเราเองทุกคนก็ต้องพยายามปรับตัวมาออนไลน์ใช่ไหมฮะเรียนรู้นวัตกรรมเรียนรู้ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่อาจจะไม่ได้ง่ายนักอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวทีมงานที่เคยทำออฟไลน์อาจจะไม่สามารถทำออนไลน์โดยตรงได้ต้องปรับตัวใหม่นะแต่ก็ต้องทำหรือว่าในคนที่เก่งออนไลน์อย่างเนี่ยเห็น amazon.com เนี่ยโอ้โหตอนนี้มีกำยอดขายมหาศาลแล้วก็มีกำเริ่มทำกำไรได้มากมายมหาศาลแล้วแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้หยุดแต่ออนไลน์ก็กลับไปเปิด Amazon Go มีการเข้าไป take over กิจการ Whole Food Market ซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่พรีเมียมคล้ายๆพวก Villa Market บ้านเราหรืออย่าง Alibaba ในจีนเนี่ยก็เปิดเฮอมาซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถยึดติดกับความสำเร็จหรือความชำนาญแบบเดิมๆแล้วก็พยายามจะเรียนรู้ปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคเท่ากับความเข้าใจผู้บริโภคว่าผู้บริโภคต้องการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในบางจังหวะอาจจะเป็นเรื่องออนไลน์บางจังหวะอาจจะเป็นเรื่องออฟไลน์เพราะนั้นเราต้องเข้าใจพฤติกรรมเขาจริงๆครับแล้วก็เข้าใจเข้าถึงให้ถึงใจถึงตัวลูกค้าอย่างเนี้ยเราก็จะอยู่รอดแล้วก็ประสบสำเร็จได้ในยุคต่อไปขอบคุณครับ